ครับฮิตเลอร์เอาไปทำปุ๋ยหมดนะฮิตเลอร์บอกแหมคนโง่แล้วฉันคนโง่แล้วขยันปุ๋ยปุ๋ยครับงั้นตรงนี้ก็เลยเป็นประเด็นว่าในเรื่องการวางวิธีการกับคนที่บกพร่องเนี่ยยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการจัดการดูเหมือนจะเป็นการชี้แจงแล้วก็ไม่สอดคล้องกับประโยชน์ประเทศชาติและมันเหมือนขายหน้าครับชาวบ้านเขาบอกว่าสนามบินเรามาตรฐานสูงไม่มีทางเลยไม่มีทางจะผ่านจากการตรวจค้นติดตัวไปหรือจากกระเป๋าโหลดไปไม่มีทางใช่แล้วถามมันแล้วมันออกไปได้ไงล่ะครับก็ถามก็ถามบ้าแล้วมันออกไปได้ยังไงปะโถไม่อยากจะบอกไอ้บ้าเอ๋ยออกไปได้ยังไงเองพูดจาภาษาแมวแล้วเนี่ยเห็นไหมครับงั้นตรงนี้เป็นเบื้องต้นว่าในเรื่องโหลดกระเป๋าลงไปผ่าน CTX เนี่ยถ้าดูจากข้อเท็จจริงขององค์ประกอบของเครื่องแล้วก็การตรวจสอบในแง่วัตถุระเบิดเนี่ยไม่มีทางเป็นต้องร้องเพลง The Impossible ครับเป็นไปไม่ได้นะครับ26เครื่องครับ probability โอกาสจะเป็นเนี่ยแหมมันจุดมากแล้วมันข้างละ13เครื่องมันไปได้ยังไงครับงั้นถ้ายืนยันว่าทางเครื่อง CTX ตรวจไม่พลาดเนี่ยมันก็จะเหลือแค่2ทางแม้ชี้แจงแบบนี้ก็ยังดีกว่าที่จะบอกว่าผ่านเครื่องไปแล้วปืนอยู่ในแนวตั้งแล้วตรวจไม่พบใช่ครับไร้สาระเลยครับผิดหลักการหรือด็อกทินเลยครับนั่นคุณสมบัติเครื่องถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ก็ละทิ้งเลยทั้งสนามบินโน no. ครับทั้งโลกครับทั้งโลกเลยทั้งโลกมันก็เหมือนไอ้ GT 2000ไม้ชีประชาเขาลงโทษจำคุกแหลกลานไปแล้ว10กว่าปีบางที่อังกฤษ คนผลิตหลอกลวงคนทั้งโลกเมืองไทยบอกเฮ้ยไม่เป็นไรกูไม่ผิดกูยังใช้มันใช้ได้ บ้าหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยเมืองไทยมีอะไรที่บ้าๆอย่างเงี้ยนะครับครับนี่นอกเหนือจากเรื่องการตรวจวัตถุระเบิดที่สนามบินเนี่ยก็มีกระบวนการต่อมาว่าแล้วคนที่ไปกับคณะในการไปดูโรงไฟฟ้าขยะที่ญี่ปุ่นประมาณ80คนไปด้วยเงื่อนไขที่ขัดแย้งกับนโยบายของรัฐบาลหรือไม่เนี่ยขัดเลยเพราะคุณประยุทธ์ท่านบอกเองไม่ให้ไปผมก็ติดตามท่านอยู่เพราะผมเป็นคนที่เชียร์ท่านให้ท่านมาแก้ปัญหาแต่ท่านก็ไม่ค่อยแก้เลยก็เชียร์อุตรุดหมดเพราะรู้จะไปเชียร์แมวที่ไหนแล้วท่านก็ไม่ให้ข้าราชการไปจริงๆนะครับอันนี้ไม่ไปจริงมีแต่นักการเมืองอย่างอิตาอาคมไปเนี่ยมันจำเป็นต้องไปพบ IKO ท่านไปจำเป็นเพราะต้องไปต่างประเทศไปชี้แจงไปแสดงตัวครับข้าราชการนี่เลิกหมดจัดสัมมนาในกรุงเทพในเมืองไทยอย่างเดียวครับแล้วนี่ไปได้ไงอ่ะครับแล้วบอกการไปเป็นการไปโดยใช้เงินส่วนตัวเพราะรู้รัฐบาลไม่จ่ายและไม่ใช้งบของรัฐแน่นอนและลาพักร้อนไปด้วยครับการลาพักร้อนนี่ถือว่าทำให้ราชการเสียหายไม่เขาบอกไม่เสียหายก็ไม่เป็นไรผมให้ครับแต่ถามว่ายินยอมให้เพราะลาพักร้อนแล้วไปต่างประเทศขออนุญาตถูกต้องก็คือถูกครับแต่ถามว่าท่านบอกว่าท่านเอาตังของท่านเองแล้วมีสลิปเลยว่าถอนเงินเท่านี้พอดีกับตั๋วเครื่องบินไปเท่านี้นั่นแน่แล้วก็เอาออกมาโอเคก็วันนี้ก็เรียกว่าไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็จะรับฟังขอรับฟังครับผมถามอีกนะครับท่านไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยค่าโรงแรมใครออกครับท่านอย่าบอกนะว่าท่านออกเองเพราะผมสามารถจะตรวจสอบได้ครับผมตรวจสอบมาเยอะแล้วตรวจสอบได้อาจารย์ได้เลิกทราบไหมครับว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยไปดูงานเนี่ยท่านพาภรรยาไปเนี่ยท่านผิดแล้วครับท่านได้เลิกจะเห็นว่าตั้งแต่ผมรับราชการมาผมไม่เคยไปต่างประเทศกับภรรยาเลยแม้แต่ครั้งเดียวครับเพราะเคยเป็นหัวหน้ากองการต่างประเทศหรือผู้อำนวยการสำนักวิเทศสัมพันธ์มีระเบียบใช่ไหมครับไม่มันผิดเลยครับสตง.เอาตายเลยท่านทราบไหมทำไมผิดครับเพราะว่าค่าห้องพักเนี่ยถูกจ่ายโดยรวมครับท่านเอาภรรยาไปด้วยห้องคู่มันแพงกว่าห้องเดียวเบรคฟาสต์ท่านเล่นแล้ว2คนอ่าใช่ฝรั่งมีให้ฟรีอ่ะครับไม่มีครับทุกอย่างคือหน่วยลงทุนหมดพอชื่อกลับมาเนี่ยถ้าเขาตรวจครับก็เรียบร้อยครับก็เรียบร้อยอันนี้ก็คือทุจริตเลยครับแล้วก็ในอดีตก็มีตัวอย่างเยอะที่เอาภรรยาไปแล้วโดนคนหมั่นไส้ร้องเรียนหรือไม่ถูกกันเนี่ยหน้ามืดเป็นน้ำตามกันเลยพอไปถึงสตง.สตง.ฟันขาดเลยเพราะว่าห้องเดียวสมมติว่า100เหรียญเนี่ยห้องคู่ท่านไป2คนก็ต้องมี120อย่างน้อยใช้อำนาจโดยไม่ชอบอ่ะท่านอันนี้จะเรียกว่าท่านเอาว่าท่านทุจริตเลยเพราะว่าท่านเอาภรรยาไปด้วยแล้วก็ไปใช้เงินของหลวงวันนี้ท่านบอกว่าท่านออกตั๋วเครื่องบินเองและผมถามว่าค่าโรงแรมที่ไปพักช่วงดูงานตั้งหลายวันผมไม่เชื่อว่าบริษัทจะไม่ออกให้ผมไม่เชื่อเพราะว่ารับราชการมานานเท่านั้นผมยังไม่พอนะครับท่านไปทานอาหารที่ไหนบ้างผมขอดูสลิปที่ท่านจ่ายเงินสิครับ
ท่านมีลักษณะแต่งชุดญี่ปุ่นกันเป็นเซตแล้วก็ชุดที่แต่งใช่วันนี้ท่านบริษัทจ่ายให้ท่านเนี่ยครับเอออาหารมื้อมันไม่ถึง 3,000 เลยอาจารย์เลยญี่ปุ่นคงไม่แพงโนไม่เลยนะครับจริงๆแล้วญี่ปุ่นนี่คงหนักกว่าประเทศไทยมาก 3,000 เนี่ยนะครับท่านกินไปกี่มื้อเนี่ยท่านคูณไปเลยครับท่านคูณไปเลยท่านคูณไปเลยแล้วท่านนั่งรถไปดูงานรถบริษัทหรือเปล่าครับอ้าวท่าน 3,000 บาทเท่านั้นนะครับติดหมดแล้วครับผู้ว่าไม่ไปบอกโอ้บริสุทธิ์รองผู้ว่าไปเองปลงประหลัดจังหวัดผมว่าวันนี้ขอโทษนะครับไข้ขึ้นแล้วไข้ขึ้นแล้วครับวันนี้เริ่มจริงๆเริ่มอุทธรณ์ร้อนใจอยากจะบอกว่าไปด้วยสุจริตใจเพราะรัฐบาลไม่มีเงินก็เลยพยายามจะไปเองแล้วเพื่อประโยชน์ของทางราชการก็สุจริตใจก็ต้องรับไปรับไปครับรับไปรับไปผมมีกรณีตัวอย่างอันนึงครับผมเคยเป็นนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตก็มีคนมาบริจาคเงินครับอาจารย์ที่โรงเรียนท่านก็รู้เท่าไม่ถึงการมาบริจาควันศุกร์เจ้าหน้าที่การเงินก็ไม่อยู่ท่านก็เลยเอาเข้าบัญชีท่านเองแล้วพอดีวันจันทร์ท่านเดินทางไปต่างประเทศกลับมาก็7วันเอาโอนไปเข้าออกจากราชการเลยครับไม่มีบำเหน็จบำนาญเลยเพราะว่าผิดเอาเงินหลวงไปเข้าบัญชีตัวเองผลประโยชน์ที่ได้รับคือดอกเบี้ยนี่แค่เอาไปพักบัญชีไว้เท่านั้นก็ไม่ได้ครับด้วยความสุจริตเลยผมทราบดีเพราะผมรู้จักผมก็เศร้าใจแต่ว่าเนี่ยรู้เท่าไม่ถึงการแต่พวกท่านเนี่ยหนักเลยเนี่ยไม่รู้กี่เรื่องแล้วไปอยู่ตั้งหลายวันนะครับแล้วทานอาหารตั้งกี่มื้อโรงแรมใครจ่ายเขาจ่ายให้เนี่ยท่านรับได้ไม่เกิน 3,000 หรือท่านบอกไปโรงแรมเขาออกตังค์ให้ท่านก็พังเลยเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่จะมาทำโรงงานเผาขยะแล้วสร้างพลังงานไฟฟ้าท่านก็ conflict of interest สิครับครับประโยชน์ทับซ้อนทันทีประโยชน์ทับซ้อนทันทีครับคุกไหมครับเนี่ยเนี่ยก็บอกคุณประยุทธ์บอกว่าก็แล้วแต่ท่านอ่ะถ้าท่านยังไม่ทำอะไรเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าวันนี้เขาจะกล่าวหาว่าท่านสองมาตรฐานนะผมไม่อยากให้ท่านโดนกล่าวหาสองมาตรฐานนะครับเรื่องปืนก็ส่วนหนึ่งเรื่องการไปดูงานนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งในเรื่องของการเข้าข่ายเรื่องประโยชน์ทับซ้อนคอร์รัปชันหรือไม่คอร์รัปชันผิดหรือไม่ผิดซึ่งต้องทำไปคู่กันคู่กันวันนี้การตั้งกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการตรวจสอบโครงการยังไม่เกิดขึ้นครับตรงนี้ก็ถือว่ารัฐบาลจะต้องจำเป็นครับอันนี้เขาเรียกป๊อกเด้งครับเจอสองเด้งนะครับที่ไปเจอสองเด้งแล้วถ้าเบื่อเอาจริงเนี่ย80คนเนี่ยมันเยอะเกินไปในการเดินทางครับซึ่งท่านต้องใช้รถบัสเนี่ยรถบัสนะครับครับไม่ใช่รถโค้ชเนี่ยนะครับรถโค้ชใหญ่หรือบัสเนี่ยคันนึงนั่งได้40คนนะครับต่างประเทศเต็มที่42 42เนี่ยท่านกระเป๋าก็ไม่ได้ครับใส่อะไรก็ลำบากท่านต้องใช้รถบัสถึง2คันครับ2คันแล้วเวลาท่านไปทานอาหารท่านไปจอดในที่ญี่ปุ่นเนี่ยขอโทษทีนะครับครับรถบัสเนี่ยเข้าลำบากมากแล้วรถบัสเนี่ยที่เป็นพาหนะท่านเนี่ยแน่นอนเหลือเกินบริษัทต้องจัดครับแล้วก็มีการถามจากพี่น้องประชาชนอีกว่าโครงการไปดูโรงไฟฟ้าที่ทำจากขยะเนี่ยตกลงแล้วเป็นการกำจัดขยะหรือตกลงแล้วเป็นการหาโรงงานไฟฟ้าสำรองให้กับการไฟฟ้าตรงนี้ถ้าถามท่านตอบไงอันนี้นะครับครับเนื่องจากว่าการทำโรงไฟฟ้าจากการกำจัดขยะครับมันต้องทำเนื่องจากขยะทิ้งเปล่าก็เอามาทำได้ไฟฟ้าไฟฟ้าขายให้การไฟฟ้าครับรับเนื้อครับเนี่ยครับรับเนื้อแต่ที่คือผลิตเท่าไหร่ก็ขายได้หมดขายได้หมดกำไรดูไม่รู้เรื่องครับบริษัทที่จะลงทุนเข้าคิวรอเลยครับเนี่ยเราก็มาคิดแต่เรื่องนี้เรื่องอะไรกันแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยเราก็โวยวายกันว่าเนี่ยต้องให้ขุดเจาะน้ำมันได้ไม่งั้นจะขาดแคลนพลังงานเข้าใจผิดกันหมดครับเพราะนั้นประเทศที่ไม่มีพลังงานแล้วมันมีรถวิ่งครับท่านครับท่านต้องบอกว่าเราให้เขาขุดเพื่อจะมาเฉลี่ยให้น้ำมันราคาถูกแล้วตอนนี้มันถูกไหมล่ะมันก็ไม่ถูกเราก็ซื้อราคาแพงต่างประเทศเหมือนกันเราปาเข้าไป30กว่าแก๊สธรรมชาติที่ปากบ่อเราบาทกว่าขายมัน10กว่าบาทแล้วอย่างเงี้ยเป็นทำตรงไหนล่ะเพราะนั้นก็ต้องแบ่งปันผลประโยชน์ไม่ใช่ว่ามาทำแต่สัมปทานเนี่ยเราเบี่ยงเบนหมดเลยว่าเป็นอย่างนั้นแล้วพอน้ำน้อยยิ่งบอกใหญ่เนี่ยโอ้ไฟฟ้าจะแย่ไฟฟ้าจะขาดเนี่ยเพราะนั้นต้องรีบให้ทำโรงงานจากขยะโรงงานถ่านหินเพื่อกำเนิดไฟฟ้านี่บ้าทั้งนั้นนะครับบ้าทั้งนั้นมันไม่คุ้มค่าในการแลกมาเลยโรงไฟฟ้าที่คุ้มค่าคืออะไรอาจารย์ได้เลือกทราบไหมครับครับพลังแสงอาทิตย์ท่านอาจารย์ได้บอกบรรวิทย์เพ้อเจ้อไหมไม่เพ้อเลยท่านไปที่เยอรมันเลยเยอรมันตอนนี้มีเป็นโมเดลตัวอย่างที่ทั่วโลกไปดูกันหมดครับเขาทำเต็มทุกหมู่บ้านแล้วระบบเขาดีมากครับอาจารย์ได้เลือกติด
ครื่องโซลาร์เซลล์ที่หลังคาครับโซลาร์เซลล์เนี่ยกลางวันเนี่ยมันทำไม่ได้ถ้าจะเลือกต้องใช้ไฟหลวงนะครับเพราะว่าไม่ใหญ่พอที่จะเอาแบตเตอรี่ไปใช้กลางวันด้วยแบตเตอรี่เฉพาะใช้กลางคืนโอเคค่าไฟก็ขึ้น2ยูนิตพอกลางคืนปังมันเอาอันนี้มาใช้หมุนกลับครับหมุนกลับแล้วมันหมุนกลับ4ยูนิตอีก2ยูนิตอาจารย์ได้เลิกได้ตังค์จากการไฟฟ้าคืนคุณนะโอ้แน่นอนมากและพลังงานแสงอาทิตย์ซึ่งเยอรมันเนี่ยแสงอาทิตย์น้อยกว่าไทยหลายเท่านักพลังงานที่เขาเหนือกับเราคือลมลมเขาแรงกว่าถ้าเอาไฟฟ้าที่ผลิตได้จากแสงอาทิตย์ในเยอรมันมาใช้ในเมืองไทยใช้ได้ 30% ของประเทศไทยเกือบครึ่งนะครับเนี่ยแล้วก็ไม่มีความแวดล้อมเป็นพิษถ่านหินท่านบอกถ่านหินบริสุทธิ์ผมถามว่ามีที่ไหนสมัยเด็กๆอ่ะหุงข้าวด้วยเตาถ่านเขาเรียกเตาอั้งโล่จะได้เลิกต้องเคยเห็นเตาอั้งโล่ที่มีเป็นดินปั้นแล้วก็มีรูรูใช้ดินเผาครับดินเผาแล้วก็หม้อมีถาดตอนผมเนี่ยเห็นหม้ออลูมิเนียมและหม้อดินก็เคยเห็นมันแตกพัดเอาฝาหม้อมาพัดแม่ครัวควันยังอะไรต้องเดินหนีเลยแล้วท่านเล่นถ่านหินถ่านหินเนี่ยยังไงก็ต้องมีสิ่งแวดล้อมเป็นพิษจะมากหรือน้อยหรือท่านจะดักได้แค่ไหนเท่านั้นเองเพราะว่าไอถ่านหินเนี่ยมันมีเยอะและราคาถูกที่อินโดนีเซียมหาศาลออสเตรเลียมหาศาลประเทศที่เกิดจากภูเขาไฟก็ขุดลงไปก็หินนั่นคือถ่านหินแต่ถามว่าเรามีความจำเป็นจะต้องแลกถึงขนาดนั้นเชียวเหรอในเมื่อท่านก็ยังมีตังค์ที่จะไปซื้อน้ำมันทำไมน้ำมันท่านต้องลิตรอย่างนี้ทำไมแก๊สอย่างนี้แล้วดูนี่ก็นโยบายท่านดีแล้วเหรออ้าวท่านบอกให้คนใช้แก๊สใช้แก๊สเสร็จท่านบอกเฮ้ยไม่ได้ต้องขึ้นราคาแก๊สเพราะว่าต้องเปลี่ยนใช้แก๊สราคาสูงอ้าวก็กูเพิ่งติดก็มึงให้กูติดอ่ะเนี่ยก็อย่างนี้ครับแล้วก็มีคำขู่ออกมาว่าถ้าไม่ยอมให้ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงเนี่ยจะต้องนำเข้าแก๊สเพิ่มขึ้น9เท่าก็วัวมาแล้วครับก็แก๊ส9เท่าเนี่ยวันนี้รเราก็มีปัญญาจ่ายเพราะนำเข้าเนี่ยมันถูกกว่าที่ท่านมาคูณกันเองของมาเลหน้าหลุมมันก็บาทกว่าเหมือนกันแต่มันขาย8ของเราขาย10กว่าบาทเนี่ยครับแล้วก็คูอีกว่าเนี่ยน้ำก็ไม่มีพลังไฟก็ไม่มีทำ ผมอยากจะเรียนอาจารย์ได้เลิกเลยว่าท่านอยากรู้ไหมว่าไฟฟ้าที่เกิดจากเขื่อนทั้งประเทศเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ของไฟฟ้าที่ใช้ทั้งประเทศครับ3% เท่านั้น3%เท่านั้นเองอยากรู้ไหมครับซื้อจากลาวเท่าไหร่ครับ5% ยังมากกว่าในประเทศครับแล้วท่านจะไปกลัวอะไรวันนี้ผมว่าเรื่องน้ำแรงเนี่ยผมกลับมองว่าเป็นความบกพร่องของข้าราชการเลยเนี่ยครับเป็นประเด็นที่มีการตั้งคำถามมากว่าเกิดมาชาตินี้มีความผิดอะไรที่ต้องถูกลงโทษให้งดทำเกษตรงดทำอะไรสารพัดแล้วก็ถ้าไม่งดก็ถือว่าไม่เห็นแก่ส่วนรวมกลายเป็นจำเลยของสังคมชาวนาเนี่ยครับเกิดมาก็ถูกลงโทษด้วยข้าราชการและนักการเมืองตลอดข้าราชการประจำพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือข้าราชการฝ่ายการเมืองเมื่อทำผิดก็โดนพักงานไม่ได้เงินเดือนชาวนาทำอะไรผิดครับท่านถึงไปพักงานเขาไม่ให้เขาทำนาและไม่ได้ตังค์ซึ่งเขาเป็น คนรายได้น้อยท่านบอกว่าภัยแล้งภัยแล้งเนี่ยมันเป็นวงรอบถ้าหน้าแล้งไม่แล้งมันก็ไม่เรียกหน้าแล้งสิครับโอเคซึ่งชาวบ้านรู้อยู่แล้วฤดูกาลไหนควรจะเพาะปลูกหรือไม่เพาะปลูกครับใช่เป็นแต่เพียงปีนี้ฝนล่าธรรมดาฝนเนี่ยมาเร็วก็พฤษภาครับมากลางๆก็มิถุนามาช้าก็กระดักกระดามาแน่นอนมาแน่นอนก็มาช่วยไว้ปลายร้อนต้นฝนน้ำในเขื่อนก็จะน้อยคือเป็นเรื่องปกติผมถามท่านอาจารย์ได้เลิกว่าให้ชาวนาเขาไปทำอาชีพอื่นเนี่ยท่านไม่คิดถึงหัวอกเขาบ้างเหรอทั้งชีวิตเนี่ยโนว์ฮาวหรือความรอบรู้เนี่ยมาจากทำนาอย่างเดียว บอกวันนี้ให้ชาวนาไปปลูกมะม่วงเขาก็งมงาหลาตาย ให้ชาวนาไปปลูกขิงขาตะไคร้ก็เขางงมีคำพูดหนึ่งที่ชาวนาเขารู้สึกเจ็บปวดมากคือบอกว่าให้ชาวนาไปปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยเขาเป็นที่นาอยู่ครับครับไปปลูกพืชระยะสั้นก็ใช้น้ำอยู่ดีใช่ซึ่งมันไม่มีน้ำที่จะทำเนี่ยครับไอ้นี่พูดภาษาแมวครับครับผมถามอาจารย์ได้เลิกว่าและไอ้พืชที่น้ำน้อยจะไปขายแมวที่ไหนวันนี้ถ้าอาจารย์ได้เลิกอยากจะขายพืชผลทางเกษตรท่านอยู่ในกรุงเทพท่านไม่รู้ท่านออกไปต่างจังหวัดเนี่ยไปเพชรบูรณ์นะผมไปเพชรบูรณ์ไปไล่นะโอ้โหมะละกอลูกกระบาดมันไม่มีใครกินโดยทิ้งจนเน่าทำไมก็เป็นอะไรที่ว่าเหลือเบะบ่าวันนี้เนี่ยท่านจะปลูกอะไรท่านต้องคิดก่อน
รัฐมนตรีเกษตรเป็นอีกท่านหนึ่งที่ผมเห็นว่าคุณประยุทธ์ควรจะปลดทิ้งเอาไว้ก็รังแต่จะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนท่านเคยเป็นปลัดกระทรวง